เดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมสายลมมันรั่วนะครับถ้าดูนะครับจุดที่มันรั่วคือนี่นะครับตรงนี้มันแตกขนาดตัวนี้มีสปริงนะครับยังแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองมาวิธีถอดสปริงมันจะเป็นเกลียวแบบนี้เราก็หมุนออกเดี๋ยวให้ลมมันออกก่อนจะใช้เห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาซ่อมกันก็จะมีนี่นะครับมีเทียบฟางมาตัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับไอตัวสายลมนี้ก็200กว่าบาทนะครับซ่อมได้ก็ซ่อมไปแล้วกันนะครับก็เอาร้อนนะครับตันนะเทอย่างนี้เลยแล้วกันคือมันเปื้อนมือแล้วมันจะน่ารำคาญมากจุ่มมันเลยแล้วกันนะครับเท้าติดตรงนี้เปื้อนเลยจนได้นะลองสิว่ามันจะเวิร์กไหม
พราะมันเปื้อนมือตอนนี้โคตรเปื้อนเลยคุมมันอีกรอบหนึ่งแล้วกันปิดฝาครับเข้าได้ไหมเนี่ยนั่นไงสปริงเข้าไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันหนาเกินเนาะลองดูกันไม่ต้องใส่สปริงครับจริงถ้าใส่สปริงได้จะเยี่ยมเลยนะครับลองดูเปิดลมนะครับโอเคไม่รั่วแล้วนะครับก็อุดได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อสายหรือเปลี่ยนสายใหม่นะครับโอเคกาวเชือกฟางนะครับ